สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมมีอีกหนึ่งประเด็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมาฝากกันหลังจากที่กุนซือทีมชาติเวียดนามอย่างพักฮังซอได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท้องถิ่นของพวกเขาว่าเกมอุ่นเครื่องทั้ง3เกมที่ทีมชาติเวียดนามเล่นในการเก็บตัวที่เกาหลีใต้นั้นล้วนเป็นการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นเวียดนามเพราะที่ผ่านมาเวียดนามเล่นได้ดีกับทีมในตะวันออกกลางแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าไทยผลลัพธ์ในการแข่งขันมันกลับแตกต่างกันเพราะว่ามันมักจะมีความอ่อนแอทางด้านจิตวิทยาของผู้เล่นออกมาก่อนเกมอยู่เสมอและกับการได้อุ่นเครื่องกับทีมแกร่งของเกาหลีใต้ที่จะเหลืออีก2เกมกับโซและก็โซอีแลนด์เขาก็ต้องการที่จะให้ผู้เล่นของเขาทั้งทีมได้เรียนรู้เพื่อก้าวข้ามความกลัวที่มีนั้นไปให้ได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนลูกหนังชาวเวียดนามเขาได้รับฟังบทสัมภาษณ์นี้แล้วจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่าจิตวิทยาเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งนี่เป็นสิ่งที่โค้ชหูถังไม่ได้ทำส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ไว้ยาวนิดหนึ่งครับว่าในปี1998ฮองซอนเฮืองดุกสามารถเอาชนะไทยได้และอีก10ปีต่อมากงวินก็ทำประตูให้เวียดนามคว้าแชมป์อย่างเด็ดขาดได้ในนาทีสุดท้ายแต่ว่าหลังจากนั้นมาทีมของเราก็แพ้ตลอดในการพบกับทีมเจดีทองคำครั้งก่อนมีอุระก็ทำให้แฟนๆต้องขมขื่นแต่ว่าในครั้งนี้ผู้เล่นของเรามันแตกต่างโค้ชพักฮังซอเองก็มีกลยุทธ์ในการต่อสู้ที่สูงผมเชื่อว่าปีนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้แต่ไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรผมก็จะยังรักและก็สนับสนุนมิสเตอร์พักและก็ผู้เล่นของเราเสมอแต่จากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าโทษทีนะแต่ว่าในปี1998ที่เราชนะไทยนั้นผมจำได้ว่าไทยชุดนั้นไม่มีเกียรติศักดิ์ชูเกียรติดุสิตและก็ใจบั้นมาด้วยนะในขณะที่ท่านต่อมานี่แปลออกมาแล้วอาจจะฟังดูแปลกสักนิดหนึ่งนะครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าผู้เล่นของเราจำเป็นที่จะต้องมีความกล้ามองไทยและก็มาเลเซียด้วยตาแค่ครึ่งเดียวและคิดซะว่าพวกเขาเป็นแค่กุ้งส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มาคอมเมนต์ว่าโค้ชพักฮังซอนั้นได้ค้นพบโรคที่ต้องรักษาของผู้เล่นเวียดนามแล้วนั่นก็คือโรคแห่งการกลัวทีมชาติไทยในตอนนี้เราก็แค่รอให้เขาเยียวยาเหล่ามังกรของเราก็แค่นั้นส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามความกลัวของตัวเราเองให้ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังและก็จริงจังเกี่ยวกับไทยผมเชื่อว่าในปีนี้เวียดนามจะสามารถนำถ้วยกลับมาได้ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ากว่า 4,000 ปีที่ชาติเวียดนามไม่เคยเกรงกลัวคู่ต่อสู้หน้าไหนในการทำสงครามแต่ว่าเรากลับยังคงไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาที่ทำให้เรานั้นตกอยู่ใต้ร่มเงาของไทยได้ซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าโรคเรื้อรังน่ะมันก็ยุ่งยากหน่อยนะในการรักษาส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวว่าพบกับไทยแล้วมักมีบางสิ่งทางด้านจิตวิทยาแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมกับทีมในเอเชียตะวันตกเรากลับสามารถเอาชนะได้ส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าไทยเองก็น่าที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวที่มีต่อทีมชาติญี่ปุ่นเช่นกันนะส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานี่ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าในปีนี้แชมป์จะเป็นของมาเลเซียส่วนไทยจะเป็นที่2และเวียดนามจะเป็นที่3แบบ 100% ในขณะที่ท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าผู้เล่นจากทีมชุด U23 ของเราไม่ได้เกรงกลัวไทยเราแค่กลัวแค่ทีมอย่างเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นเท่านั้นมีแต่ผู้เล่นซีเนียร์ของเราเท่านั้นที่ยังคงกลัวไทยแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าแต่ว่าทั้งกงเฟืองและก็ส่วนเรืองนั้นก็ต่างเคยแพ้ให้กับทีมชาติไทยมาแล้ว0ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอล4เกมนะส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มีมุมมองว่าการที่เราแพ้ให้กับทีมอย่างเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นมันถือเป็นเรื่องที่ปกติ
แต่ว่ากับไทยนั้นมันเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้ดังนั้นความพ่ายแพ้มันจึงยากที่จะยอมรับได้ส่วนแฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มองว่าผู้เล่นเวียดนามตอนนี้ควรลงไปเล่นด้วยจิตใจที่คิดเสมอว่าฉันเป็นรองแชมป์เอเชียและฉันก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในเอเชียนเกมแล้วจากนั้นเราจะสามารถแข่งขันในทุกๆเกมโดยที่ไม่กลัวทีมไหนแต่ก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่กลัวแต่เราก็ยังคงต้องเล่นตามแท็กติกของโค้ชให้ได้อย่างเคร่งครัดและเมื่อเราเล่นด้วยความไม่กังวลแล้วผลลัพธ์ที่มันยอดเยี่ยมมันก็จะตามมาถึงอย่างแน่นอนส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรอกเพราะโดยทั่วไปแล้วสไตล์การเล่นของทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนหรือว่าไทยนั้นมันแตกต่างจากทีมในเอเชียตะวันตกที่ใช้พละกำลังความเร็วและก็บอลยาวดังนั้นเวียดนามจึงสามารถสู้กับทีมเหล่านี้ด้วยการใช้ร่างกายที่ฟิตเพียงเท่านั้นแต่ว่ากับทีมอย่างไทยแล้วพวกเขาเล่นบอลสั้นที่สวยงามไม่ต่างจากเวียดนามแต่ว่าพวกเขามีเทคนิคที่เหนือกว่าเราดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าไทยจะแข็งแกร่งมากแต่ว่าอย่าไปพูดถึงพวกเขาให้มากนักเราให้ความเคารพกับพวกเขาแต่อย่าได้ไปเกรงกลัวพวกเขาที่ผ่านมาเราคิดถึงไทยก็อาจจะปากซานขาซานดังนั้นได้โปรดเข้มแข็งสู้ไปทีละเกมและมีความเชื่อมั่นผมปรารถนาว่าเราจะชนะในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าแน่นอนว่าที่ผ่านมาเวลาที่เราเจอกับไทยเรามักมีเกมที่น่าอึดอัดและก็นำไปสู่ผลการแข่งขันที่มันล้มเหลวแต่ว่าลองดูที่ทีมชุด U23 ของเราในตอนนี้สิพวกเขาเล่นกันด้วยจิตวิญญาณที่มันแข็งแกร่งไม่ว่าจะถูกนำไป1หรือว่า3ประตูผู้เล่นทุกคนของเราก็ยังคงต่อสู้แบบไม่มีถอยมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผมคิดว่าทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นของเวียดนามได้ก็คือการเอาความพ่ายแพ้ของไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่ผ่านมามาให้พวกเขาดูเพราะว่าเมื่อคุณได้ค้นพบจุดอ่อนของคู่แข่งขันความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามบางส่วนที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ